กัปตันสแนปตอนรวมพลังพิชิตมังกรเรื่องราวการเดินทางของ5สหายใกล้จะสิ้นสุดลงเมื่อคณะของกัปตันสแนปเดินทางนำดาบสีรุ้งกลับมาถึงเมืองสีรุ้งของเขาแต่แล้วเมื่อเดินทางกลับมาถึงเขาก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากสองข้างทางที่เต็มไปด้วยต้นไม้ตอนนี้ต้นไม้ทั้งหมดพังราบเป็นหน้ากลองพืชผลของชาวบ้านก็เสียหายยับเยินบ้านเรือนของชาวบ้านพังกันไปเป็นแถบๆเมืองทั้งเมืองได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากเลยค่ะอะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับเมืองสีรุ่งของผมเนี่ยโอ้ดูสิต้นไม้ในป่าพังราบเป็นหน้ากลองเลยใช่แปลงผักของชาวบ้านก็เละตุ้มเป๊ะเลยบ้านเรือนของชาวบ้านก็พังกันเป็นแถบๆเลยเนาะเฮ้ยนั่นไงชาวบ้านกำลังประชุมกันอยู่ตรงนั้นไงเฮ้ยพวกเรานั่นกับตาแสดงนี่นั่นกับตาแสดงมาแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับเมืองสีรุ้งกันแน่ช่วยเล่าให้ผมฟังทีสิครับได้ท่านอัศวินน้อยช่วยเราด้วยช่วยเราด้วยช่วยเราทีก็วันหนึ่งเราอยู่ดีๆก็เกิดมีเรื่องร้ายจนได้ใช่ไหมมีมังกรสองตัวยักษ์ใหญ่มาบุกทำลายบ้านเมืองพี่น้องของมังกรเงินและมังกรทองเพื่อสังเกตการและหาวิธีต่อสู้และเมื่อเดินทางไปถึงป่าใหญ่หลังภูเขาก็พบกับเจ้ามังกรทั้งสองตัวกำลังอาละวาดทำลายป่าอยู่พอดีซ่อมไว้ซ่อมไว้ซ่อมไว้ซ่อมเอาไว้กลัวกระบองเปิดทำลายฮึ่ยจ้ะฝึกหมายตายกันก่อนก็ดีมังกรฟันหางไอ้โชะมังกรตีเข่าไอ้เจ๊หรือจะเอาสองกับก็มีหรือหมุนตัวเตะ200ทีนี่แน่นี่แน่บนไฟก็มีนะจะเอายังไงซ้อมไว้ซ้อมเอาไว้ซ้อมไว้ซ้อมเอาไว้โเฮ้ยจะมังกรเงินใครดูนะพรุ่งนี้ถ้าพวก
พวกชาวบ้านไม่เตรียมหมูเห็ดเป็ดไก่มาให้พวกเราฉันจะจัดการพวกมันด้วยท่าไม้ตายตีลังกาเตะ200ทีเลยแต่ว่าดีไหมหอตีลังกาเตะ200ทีถูกต้องนี่เหรอท่าไม้ตายของนายแน่นอนขำถ้าเด็กๆอย่างนี้ใครเขาจะกลัวสู้ท่าไม้ตายของฉันไม่ได้ลูกทีมสกายคิดของฉันไม่มีใครสู้ได้หรอกอ๋อเหรอนี่นายดูถูกท่าไม้ตายของฉันเหรอจะมาก่อนงานเธอเปล่าฉันไม่ได้ดูถูกแต่ฉันว่าท่าไม้ตายของนายน่ะไม่ได้เรื่องต่างหากล่ะหน่อยๆจะมาก่อนเงินบังอาจดูถูกฉันเหรอแกตายแน่ยะมังกรตีลังกาเตะยะอ้าวโอ้ยเจ็บนะเป็นไงเล่าไหนว่าไม่ได้เรื่องไงหือเป็นไงหัวนอนเลยเป็นไงแกสบายสบายเจ้ามังกรทองสบายเลยเจอฉันบ้างไหนอยากลูกทีมสกายคิกยะไอ้โอ้ยเจ็บโอ้ยโอ้ยไงรอยเท้าฉันติดเต็มหน้าแกเลยแกอย่าอยู่เลยจะมาก่อนเงินหือเข้ามาเลยอย่าคนควงกระบองฟาดบ้านเรือนของชาวบ้านจนพวกนั้นมันกลัวเราฉันมีสิทธิ์กินไก่พวกนั้นสิไม่ได้ดิเนอะจะมาย่างหาฉันได้ไงย่าตักเขาให้โอ้ยเจ็บโอ้ยเหนื่อยด้วยเจ็บเอาอย่างนี้ใครวิ่งกลับไปถึงถ้ำก่อนก็ได้กินไก่ไปก่อนละอ้าวเฮ้ยกี่กองนี่นะเฮ้ยวิ่งไปก่อนเลยไม่ได้หยุดนะจะมาก่อนกันหยุดเจ้ามังกร2ตัวนั่นตัวบ่เริ่มเลยนะกัปตันสแนปใช่แถมยังแรงเยอะอีกฟาดหางทีต้นไม้พังไปทั้งแถบเลยอ่ะเอ้าแล้วอย่างนี้พวกเราจะสู้กับเจ้ามังกรได้เหรอเนี่ยฮะกัปตันสแนปเจ้ามังกรนั่นน่ะตัวใหญ่แล้วก็แรงเยอะก็จริงอ่ะแต่ผมเห็นว่าเอาแต่ทะเลาะกันอยู่เรื่อยเลยอ่ะนี่แหละจุดอ่อนของเจ้ามังกรเจ้ามังกรทั้ง2ตัวน่ะไม่สามัคคีกันเลยนี่แหละคือจุดอ่อนแล้วเราก็จะใช้จุดอ่อนเนี่ยจัดการกับเจ้ามังกรไปครับพี่ๆเรากลับไปที่เมืองแล้วก็เรียกชาวบ้านทั้งหมดมาประชุมวางแผนจัดการกับเรื่องเจ้ามังกรกันแล้ววันนัดหมายก็มาถึงเจ้ามังกรทั้งสองตัวเหาะลงมายังเมืองสีรุ้งมังกรทั้งสองประหลาดใจมากเพราะชาวเมืองเตรียมอาหารมากมายกายกองไว้รอต้อนรับโอ๊ยเป็นไงเล่าเป็นไงกันบ้างสบายดีกันหรือเปล่าเจ้าพวกมนุษย์นางงอเฮ้ได้เวลาทวงสัญญาแล้วเนอะนอนดูนั่นสิเจ้ามังกรทองอาหารเยอะแยะเลยทั้งหมูเห็ดเป็ดไก่พืชผักผลไม้เต็มไปหมดเลยเห็นไหมนี่แน่เขหัวซะเลยทำไมฉันเห็นหรอกนะเจ้ามังกรเงินนี่ฉันมีตานะไม่ต้องบอกนี่พวกมนุษย์เนี่ยนะเนี่ยจะพวกเนี้ยนะจะใจดีเกินไปแล้วข้าบอกให้เจ้าเตรียมหมูเห็ดเป็ดไก่แต่นี่มีทั้งพืชผักผลไม้มากมายมันมีแผนหรือเปล่าเนี่ยนี่แน่
ทำกลัวไปได้ก็เจ้าพวกมนุษย์เนี่ยกลัวเราจนหัวหดนะสิเลยถวายอาหารให้เราเพียบเลยแล้วเราจะรอช้าอยู่ใหญ่เล่าใช่มะเอาจัดการกินให้หมดเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอ้ทั้งสองทำไมมีอะไรเหรอจะเปียกโอ้จะมีปัญหาเหรอมีปัญหาถามมาเลยเปล่าคืออาหารทั้งหมดเนี่ยนะให้ผู้ที่แข็งแรงที่สุดเพียงผู้เดียวเท่านั้นน่ะผู้แข็งแรงที่สุดเหรอใช่เรากำลังจะหาผู้ที่แข็งแรงที่สุดในปัตตภีเพื่อรับตำแหน่งเจ้าเมืองสีรุ้งไว้คอยปกครองเมืองของเราอ่ะใช่แล้วพวกเรานะก็จะมามอบอาหารการกินอย่างดีอย่างเนี้ยให้กับเจ้าเมืองผู้ที่แข็งแรงที่สุดตลอดไปเลยมอบอาหารให้ตลอดไปเหรอแต่ว่าอะไรจะมีผู้ปกครองเมืองที่แข็งแรงที่สุดได้เพียงผู้เดียวนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงบนพื้นปัตตภีนี้มีเพียงข้าผู้เดียวมังกรทองที่แข็งแรงที่สุดน้อยน้อยหน่อยเจ้ามังกรทองน้อยน้อยหน่อยไม่หรือข้ามังกรเงินตั้งหากล่ะที่กล้ามโตและแข็งแรงที่สุดอ้าวพูดอย่างนี้มันก็ต้องลองกำลังกันสักหน่อยแล้วเจ้ามังกรเงินได้เลยได้เลยโดนลูกทีมสกายคิงของฉันยังไม่เข็ดอีกใช่ไหมฮะอย่ามาเลยเจ้ามังกรเงินมาเลยเจ้ามังกรทองสามัคคีร่วมแรงร่วมใจของพวกเราทุกคนนี่แหละใช่ถึงเราจะตัวเล็กนะแต่ถ้าร่วมแรงร่วมใจกันก็สามารถปราบเจ้ามังกรตัวใหญ่ได้สบายเลยเพราะการแท้เลยเจ้ามังกรกันมานี่ไม่ดูแลว่าพวกมนุษย์มันมีแผลอยู่นะแกนั่นแหละแกนั่นแหละตีลังกาเตะ200ทีอยู่ได้เห็นไหมโดนจับมัดเลยนี่กัปตันสแนปปล่อยพวกเราไปเถอะนะโอ้ชายแก้มัดเราเถอะนะจะปล่อยก็ได้แต่เจ้าทั้งสองตัวนะต้องสัญญากันก่อนว่าจะไม่รังแกชาวบ้านแล้วก็ต้องช่วยกันซ่อมแซมบ้านเรือนของชาวบ้านที่พวกเจ้าทำลายไว้ด้วยอ่ะใช่และถ้าอยากได้อาหารแล้วก็ต้องลงมาช่วยชาวบ้านก็ทำงานก่อนนะเข้าใจเปล่าจ้าจ้าใจแล้วเข้าใจปล่อยเราไปเถอะนะเอาล่ะครับชาวบ้านทุกคนต่อไปเนี้ยทุกคนก็ไม่ต้องกลัวเจ้ามังกรจะรังแกอีกแล้วนะครับเมืองสีรุ้งก็จะได้กลับมาสงบสุขเหมือนอย่างเดิมสักทีเจียวขอบคุณมากครับที่มาจากที่ไม่ได้ขับรถจะได้ไม่พวกเราแย่เลยใช่แล้วด้วยความสามัคคีของทุกๆคนทำให้สามารถจัดการกับเจ้ามังกรได้อย่างสบายหลังจากนั้นทั้งมังกรและชาวเมืองก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขใจเล็กๆ
รวมพลังรวมแรงไว้สร้างความยิ่งใหญ่ด้วยสามัคคีสร้างสรรค์สิ่งดีๆต้องสามัคคีต้องรวมพลังแตกแยกกันเมื่อไรจำเอาไว้มีแต่พังจับมือรวมพลังร้อยล้านพลังสร้างสิ่งดีๆสามัคคีคือพลังสามัคคีเรารวมกันยึดใจที่มีต่อกันรวมพลังด้วยใจสามัคคีรวมพลังด้วยใจสามัคคี